เริ่มต้นวันนี้ผู้ชมคะพาไปดูวัด1ใน7วัดอันซีนในกรุงเทพกาลที่สวยจริงๆนะคะโดยเฉพาะต้องไปชมประติมากรรมของพญาครุฑหนึ่งเดียวของไทยค่ะเจ๊ให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะนี่เลยแบบนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดประโยงกิติวนารามอันนี้เป็นวัดที่เงียบสงบนะคุณผู้ชมนะและรื่นรมร่มรื่นมากเหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะที่จะมุ่งมาปฏิบัติธรรมและที่วัดแห่งนี้เนี่ยเขามีงานสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่งดงามและน่าเลื่อมใสศรัทธานะคะไฮไลท์สำคัญค่ะเมื่อคุณผู้ชมไปถึงวัดนี้แล้วคุณผู้ชมจะไปเจอกับพญาครุฑองค์ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยตั้งตระหง่านสีทองสีแดงแบบนี้มีลักษณะกายสีแดงตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระอุโบสถเปรียบเสมือนพญาครุฑองค์นี้ได้คอยปกปักรักษาพระอุโบสถของวัดประโยงกิติวนารามแห่งนี้เอาไว้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดด้วยนะคะเจ้ที่เราขอแนะนำนั่นก็คือพระอุโบสถทรงจตุรมุขนะคะที่เมื่อเข้าไปด้านในแล้วก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศรีอริยเมตไตรทรงเครื่องใหญ่ที่มีความสูงถึง15เมตรค่ะปิดทองทั้งองค์ด้วยทองคำแท้นะคะเป็นพระประธานแล้วก็ภายในฝาผนังโบสถ์ก็จะเต็มไปด้วยอักขระธรรมสีทองเป็นพระคาถาหลายบทค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มากราบไหว้สักการะนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเดินไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเราจะไปพบกับรูปปั้นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะอันนี้เป็นองค์ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพแล้วนะคะประดิษฐานท่ามกลางแมกไม้ลานน้ำพุและต้นไม้น้อยใหญ่ค่ะให้ความรื่นรมร่มเย็นแล้วก็จะมีสวนดอกไม้ในพระพุทธประวัติด้วยค่ะซึ่งภายในวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ยังมีพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเลยนะคะอย่างพระพุทธรูปปางประธานความสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็มีองค์พระพิคเนศวรและที่ขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะต้องมาชมปริศนาธรรมภายในอุโมงค์ชัยมงคลที่สองฝั่งผนังเราจะเห็นเลขยันอักขระของโบราณตลอดทั้งแนวเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมของวัดประโยงกิติวนารามเพราะว่าภายในวัดเนี่ยจริงๆแล้วมีการรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการสักการะเอาไว้อีกหลายที่นะคะคือเรียกว่าที่นี่เนี่ยมาที่เดียวครบจบในวันเดียวสมกับที่เป็น1ใน7วัดอันซีนในกรุงเทพมหานครค่ะสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมคะใครยังไม่มีแผนไปไหนไปปักหมุดกันได้นะคะวัดประโยงกิติวนารามตั้งอยู่ที่ถนนประชาสำราญค่ะอยู่ที่แขวงคลอง12เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครของเรานี่เองค่ะค่ะสวยงามอลังการมากเลยใช่ใช่ขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ